สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับณัฐพลคำวังจากงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากช่วงนี้หลายท่านก็รู้สึกดีใจใช่ไหมครับที่เป็นช่วงหน้าฝนบรรยากาศของเราก็โอ้โหชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับแต่สิ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในช่วงนี้ที่จะตามมากับหน้าฝนนั่นก็คือโรคอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้วันนี้นะครับเราได้เรียนเชิญอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์ตั้งชัยสุริยาครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับวันนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าสถานการณ์ตอนนี้ในห้องฉุกเฉินของเราเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้ครับได้เลยครับก็คือจริงแล้วช่วงของห้องฉุกเฉินเราครับในทุกช่วงเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยจำนวนเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะเจอว่าผู้ป่วยที่มาส่วนใหญ่อุบัติเหตุก็เยอะนะครับไม่ว่าจะอุบัติเหตุลื่นล้มเองโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับหรือการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์รถยนต์อย่างเงี้ยครับคือช่วงนี้เจอเยอะมากเมื่อวันก่อนที่ฝนเพิ่งตกครับถนนน่าจะลื่นมอเตอร์ไซค์ล้มเยอะมากพวกงูฉกก็มีครับงูทั้งงูมีพิษงูไม่มีพิษนะครับโอ้แมงป่องตะขาบก็มีแล้วอีกอย่างนึงคือโรคครับโรคที่ตามมาในช่วงหน้าฝนที่หลายๆคนเนี่ยก็พยายามระมัดระวังนั่นคือเช่นนะครับไข้หวัดใหญ่ครับอันนี้ก็เจอครับไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวนี้ไข้หวัดใหญ่กับโควิดเนี่ยบางครั้งแยกออกยากนั่นสิครับไข้เลือดออกก็มานะครับถ้าไข้เลือดออกนี่ฝนตกทีไรมานะครับเป็นอะไรที่เรากังวลมากเพราะว่าโดยเฉพาะเด็กๆกับผู้สูงอายุไงครับถ้าเขาแบบได้รับเชื้อโรคเข้าไปแล้วถ้าภูมิคุ้มกันไม่ดีครับก็มีโอกาสแย่ขึ้นนะครับมาดูโรคแรกดีกว่าครับครับผมช่วงนี้ผมเจอบ่อยเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะเจอด้วยเรื่องของการรับประทานอาหารในช่วงฤดูฝนนะครับอากาศก็ชื้นนะครับความร้อนก็มีแล้วก็ฝนตกบางครั้งน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคครับก็จะมีเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโตซัวหรือเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยครับก็จะปนเปื้อนกับอาหารได้ถ้าเราทานเข้าไปหรือบางคนเนี่ยน้ำแข็งเช่นน้ำแข็งเนาะไม่รู้ตัวครับแบบพยายามระมัดระวังละแต่ไปร้านบางครั้งหลีกเลี่ยงไม่ได้น้ำแข็งปนเปื้อนเชื้อเข้ามาปนเปื้อนเข้ามาเสร็จเชื้อเข้าร่างกายเราฝักตัวเงี้ยครับอาการเกิดได้หลายอย่างก็คือในกลุ่มของอาหารเป็นพิษนะครับก็บางครั้งเกิดมาจากเรื่องของเชื้อโรคการเชื้อที่หมักตัวปล่อยสารพิษออกมาอยู่ในอาหารนะครับบางท่านรับประทานอาหารเช่นอาจจะเป็นอาหารที่ปรุงไม่สะอาดหรือว่าปล่อยทิ้งเอาไว้มีการประปนน้ำอย่างเงี้ยครับหรือแมลงวันมาตอมด้วยก็ได้นำเชื้อโรคเข้ามาบางท่านมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอาจจะมีแค่อาเจียนก็ได้นะครับหรือมึนงงเข้าไปอย่างเงี้ยครับอาเจียนแบบคือเยอะมากเนาะแต่บางท่านอาจจะท้องเสียปวดท้องปวดเกร็งมีไข้ขึ้นมาด้วยนะครับแบบนี้ถ้าแบบนี้นะครับบางครั้งเราป้องกันยากเราก็อันดับแรกคือเราต้องดูก่อนใช่ไหมว่าร้านนี้ดูสุขลักษณะอนามัยมีการปกปิดอาหารมิดชิดการสัมผัสอาหารของผู้ขายดูมีความสะอาดอันนี้เรื่องของการดูแลสุขลักษณะนะครับแล้วเวลาเราทานข้าวหรือหยิบอาหารเข้าปากก็ล้างมือให้สะอาดก่อนแต่ถ้าป้องกันไม่ได้เกิดอาการขึ้นมาทำยังไงดีครับอาจารย์หมอครับเกลือแร่ครับเพราะร่างกายเราจะเสียเกลือแร่จากการอาเจียนการที่แบบถ่ายไปเยอะๆอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเราจะอ่อนเพลียนะครับเราจะแบบบางคนมีหน้ามืดด้วยเป็นลมก็มีครับแต่เมื่อไหร่จะมาโรงพยาบาลหลายคนอาจจะมีคำถามนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ดีจริงๆแล้วถ้ามีอาการปวดท้องท้องเสียอาเจียนนะครับในตอนแรกคือปฐมพยาบาลทานเอาเกลือแร่ครับเป็นเกลือแร่ที่สำหรับอาการท้องเสียนะครับเราก็ผสมในน้ำแล้วก็จิบบ่อยๆช่วยทำให้แบบระดับเกลือแร่เนี่ยอยู่ในร่างกายเราเหมาะสมมีอาการมีไข้ขึ้นสูงมีท้องเสียอาเจียนถ่ายปริมาณมากนะครับอาจจะมากกว่า 3-4 ครั้งที่ออกเยอะๆเลยครับหรือว่ามีอาการถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดมีไข้ปวดท้องหรือมีอาการมือเย็นเท้าเย็นหน้าซีด
เหมือนจะเป็นลมอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเริ่มมีอาการขาดน้ำหรืออาจจะเกิดภาวะช็อกได้แบบนี้ควรรีบมาโรงพยาบาลรีบมาเลยบางคนบอกเคยเกิดอาการแบบนี้เหมือนกันแต่อยู่ๆหายเองครับอาจารย์หมอไม่มาโรงพยาบาลอันนี้อันตรายไหมไม่ครับเพราะว่าบางอย่างนะครับเกิดมาจากสารพิษในตัวแบคทีเรียครับถ้าทานเข้าไปแล้วก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอาจจะเป็นในช่วง 4-6 ชั่วโมงแรกแล้วถ้าเราทานเกลือแร่เข้าไปให้เพียงพอหลังจากนั้นอาการของโรคจะหายได้เองนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่แล้วอีกอย่างคือตอนช่วงนี้คือเรื่องของอาหารอาจจะเป็นพวกในกลุ่มของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเชื้อไวรัสตับอักเสบเนี่ยเขาจะปนเปื้อนกับน้ำได้ก็คือถ้ามีคนเป็นนะครับแล้วอุจจาระไปกับน้ำอะไรครับแล้วไปปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำดื่มคนที่ติดก็จะมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองมีไข้ในช่วงแรกก็คือเจอได้นะครับนี่ไงระบบทางเดินอาหารไปละไปแล้วเราไปสู่ระบบทางเดินหายใจกันดีกว่าครับจริงๆแล้วโรคระบบทางเดินหายใจครับช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็เจอได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิดก็ยังเจออยู่นะครับตอนนี้ก็ยังระบาดเยอะอยู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่ดีกว่าเราจะเจอได้ในทุกกลุ่มอายุนะครับแต่ว่าต้องระวังในกลุ่มผู้สูงอายุถ้าในกลุ่มผู้สูงอายุมักจะเกิดอาการแทรกซ้อนได้ครับอาจจะเกิดอาการเรื่องของลงไปที่ปอดทำให้เกิดปอดอักเสบหรือที่เราเรียกว่าปอดบวมไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เกิดมาจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งในกลุ่มของอาการกลุ่มของไข้หวัดเนี่ยถ้าเราเอาไข้หวัดก่อนถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยเราก็มีไอน้ำมูกมีจามมีไข้ต่ำๆอาจจะปวดเมื่อยตัวเล็กน้อยได้ส่วนใหญ่ถ้าไข้หวัดก็รักษาตามอาการหายเองได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นไข้หวัดใหญ่เรารู้ได้ยังไงเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับอาการครับอาการไข้ขึ้นสูงครับบางคนเนี่ยไข้ขึ้น38 39นะครับหรือ40ก็มีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่นะครับหลังจากมีไข้เสร็จไอ้น้ำมูกนะครับปวดศีรษะโอ้โหนี่อาการแบบปวดเมื่อยตัวไข้หวัดใหญ่รักษายังไงนะครับก็ปกติแล้วกลุ่มอาการของไวรัสเนี่ยเราก็จะมาตรวจในโรงพยาบาลว่าถ้ามีไข้ก็จะมียาต้านไวรัสให้ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้ามาในช่วงเวลาที่สามารถคุมได้นะครับแล้วก็เรื่องของรักษาตามอาการยาลดไข้ยาลดน้ำมูกยาแก้ไอแล้วก็ที่สำคัญคือผู้ที่เป็นไข้หวัดต้องดื่มน้ำดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็กเล็กครับในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าหากเชื้ อมันลงเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดปอดอักเสบหรือว่าปอดบวม คนไข้มีไข้ไอหอบนะครับก็คือเจอได้ดังนั้นนะครับก็มีวัคซีนฉีดป้องกันก็คือจะฉีดป้องกันในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนหรือเข้าฤดูหนาวฉีดเพียงปีละ1ครั้งนะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุกับเด็กเล็กนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรคแล้วก็ลดการแพร่กระจายโรคได้อันนี้ต้องแนะนำเลยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองอะไรเงี้ยครับโรคหอบหืดอันนี้ผมแนะนำให้ว่าควรมาฉีดเราไปกันที่โรคต่อไปช่วงนี้มากับฝนนะครับเมื่อกี้ต้นรายการเราได้พูดคุยในเรื่องของคนที่มีที่อยู่อาศัยติดกับแหล่งน้ำหรือว่าในสภาพแวดล้อมของเราอาจจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แหละนั่นก็คือยุงนั่นเองนะครับผมโอ้ยุงมีหลายชนิดมากเลยเคยสังเกตไหมครับว่ายุงมีสีต่างกันซึ่งยุงแต่ละชนิดนะครับมันจะเป็นพาหะนำโรคที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นพวกในกลุ่มของยุงที่เจอได้บ่อยในบ้านเรานะครับยุงลายยุงลายมักส่วนใหญ่บอกว่าเจอในช่วงเวลากลางวันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของยุงเปลี่ยนยุงสามารถออกมาหากินในเวลากลางคืนที่แสงสว่างเป็นเพราะมนุษย์ทำให้ยุงแพร่พันธุ์นี้แหละครับยุงลายครับก็เจอได้บ่อยเหมือนกันในช่วงนี้ฝนตกน้ำขังที่บ้านถ้ามีภาชนะที่น้ำขังได้ยุงลายชอบน้ำนิ่งมากก็จะวางไข่แล้วระยะฟักตัวมันเร็วมากนะครับถ้าออกมาเนี่ยถ้าไปกัดคนแล้วเอาเชื้อไวรัสเดงกีก็คือไวรัสไข้เลือดออกนะครับหรืออาจจะมีเชื้ออย่างอื่นชีพกุนกุนย่า
ในกลุ่มของโรคซิก้าอันนี้ก็นำไปสู่ผู้อื่นได้นะครับยุงก้นป่องก็นำไข้มาลาเรียมักจะอยู่ในส่วนของป่าในเมืองไม่ค่อยเจอนะครับนะครับแล้วยุงลำคาญก็ยังเจอได้อยู่เป็นพาหะของเรื่องไข้สมองอักเสบแล้วยุงเสือก็โรคเท้าช้างก็เจออยู่ในป่าดังนั้นเรามารู้จักกันว่าไข้เลือดออกไปยังไงนะครับไข้เลือดออกเนี่ยถ้าจะติดต่อคือติดต่อมาจากถูกยุงลายกัดยุงลายกัดปุ๊บมันปล่อยเชื้อเข้าไปครับแล้วมันก็ไปฟักตัวอยู่ในร่างกายเราเนี่ยสัก 2-3 วันแม้เริ่มมีอาการไข้ขึ้นไข้เนี่ยจะเป็นไข้ขึ้นสูงลอยเลยเอาเช็ดตัวลดไข้หรือว่าทานยาลดไข้ก็ลงได้แป๊บเดียวแล้วไข้ก็จะขึ้นสูงมาอีกนะครับแล้วอาการก็จะปวดเมื่อยตัวปวดเบ้าตาปวดศีรษะแล้วบางรายนี่คือจะมีแบบลักษณะเขาเรียกว่าอะไรคืออ่อนเพลียเลยกินยาลดไข้ไม่ลงครับเช็ดตัวก็ไม่ลงเนี่ยครับแล้วถ้าในกลุ่มนี้เนี่ยในช่วงแรกนะครับอาจจะบอกแยกออกจากโรคอื่นได้ยากเพราะว่าการฟักตัวของเชื้อไวรัสมันจะคล้ายๆกันแต่เราจะสันนิษฐานคือเรื่องไข้ขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วไข้เลือดออกไม่มียารักษาเฉพาะอันตรายนะครับในบางรายถ้าเป็นในช่วงแรกเป็นไข้ก่อนระยะถัดมาครับจะเป็นระยะที่วิกฤตได้หรือระยะช็อกได้นะครับประมาณสักวันที่หลังจากวันที่3วันที่4ขึ้นไปครับก็จะมีอาการแบบมีจุดเลือดออกตามร่างกายได้เป็นจุดๆบางรายเป็นจ้ำที่เคยเจอนะครับเคยเจอแบบเลือดออกตามลายฟันก็มีใช่ครับเพราะว่าเกล็ดเลือดจะต่ำด้วยครับดังนั้นการตรวจวินิจฉัยเนี่ยก็คือเราจะตรวจจากการเจาะเลือดครับก็คือเจาะเลือดมาตรวจดูลักษณะของเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะครับแล้วก็ดูความเข้มข้นเลือดในกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะบอกได้เบื้องต้นแล้วแล้วอีกอย่างคือปัจจุบันเราก็มีวิธีการตรวจที่ทันสมัยขึ้นเช่นการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายการตรวจแบบใช้วิธีแบบเพิ่มปริมาณเซลล์ในร่างไอเซลล์หรือที่เรียกว่า PCR อันนี้ก็สามารถวินิจฉัยไข้เลือดออกได้นะครับนี่คือในกลุ่มอาการก่อนแต่ถ้าไข้เลือดออกเนี่ยถ้าหลังจากไข้ลงนะครับไข้ลงแล้วคนไข้ไม่มีอาการเลือดออกไม่มีอาการแบบภาวะช็อกครับก็สามารถหายได้เองลูกหลานที่บ้านเราจะเป็นไข้เลือดออกสมมติเช็คละไข้สูงมากมีวิธีการเขาเรียกว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่ามีการรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างสมมติว่าเราอยู่ในขั้นแรกยังไม่รู้ว่าเป็นไข้เลือดออกเลยอาจารย์สมมติไข้สูงมากเราจะมีวิธีการแก้ยังไงบ้างในช่วงนั้นอันนี้คือไข้สูงหลายคนเนี่ยถ้าปล่อยให้เด็กทิ้งไว้อาจจะชักได้นะครับดังนั้นวิธีการช่วยในเด็กเบื้องต้นคือ1การเช็ดตัวครับการเช็ดตัวเนี่ยต้องเช็ดให้ถูกวิธีเอาที่แผ่นมาแปะหน้าผากอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอพอเนาะอาจารย์หมอครับคือต้องใช้น้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นนะครับครับแล้วก็เช็ดย้อนรูขุมขนขึ้นมาทั้งแขนทั้งขาลำตัวหน้าผากเนี่ยครับต้องเช็ดแบบจนไข้จนประมาณ 10-15 นาทีเลยครับครับถ้าเด็กหนาวสั่นคือเราก็ปิดแอร์หรือว่าปิดพัดลมให้อยู่ในห้องที่ไม่ถูกลมแล้วก็ต้องเช็ดนะครับเกิดถ้าไม่เช็ดแล้วไข้ไม่ลงแล้วอีกอย่างคือยาลดไข้ใช้ได้เพียงเฉพาะพาราเซตามอลนะครับไม่แนะนำให้ใช้พวกในกลุ่มของแอสไพรินพวกของยาในกลุ่มยาลดไข้ที่เป็นไอบูโปรเฟนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าหากคนไข้เป็นไข้เลือดออกจริงนะครับเกล็ดเลือดจะต่ำอยู่ละการให้ยาในกลุ่มของแอสไพรินกับยาของไอบูโปรเฟนเนี่ยอาจจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำถูกทำลายเยอะขึ้นแล้วก็คนไข้เสี่ยงต่อการอาเจียนเป็นเลือดอ้วกเป็นเลือดหรือเลือดออกเยอะขึ้นต้องเลี่ยงเลยนะครับจริงๆแล้วเขามีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกด้วยนะครับมีเหมือนกันใช่เราฉีดยังไงครับแล้วก็แนวทางการรักษายังไงจริงๆแล้วไข้เลือดออกแล้วถ้าเราเป็นเนี่ยเราสามารถเป็นซ้ำได้อีกเพราะมันมี4สายพันธุ์ถ้าเป็นสายพันธุ์แรกเสร็จอาจจะมีภูมิคุ้มกันให้สายพันธุ์แรกแต่อีก3สายพันธุ์เนี่ยยังไม่มีภูมิแล้วการเกิดโรคในครั้งถัดไปก็จะเกิดความรุนแรงเยอะขึ้นนะครับแล้วก็พวกวัคซีนก็จะมีวิธีการฉีดที่เฉพาะของโรคนี้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวค่อยติดตามในส่วนของเรื่องไข้เลือดออกอีกทีนึงนะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นโรคไข้เลือดออกเหมือนกันมีหลายท่านนะครับเขาถามมาว่าจริงๆแล้วไข้เลือดออกแล้วก็มีชิกุนกุนย่าบางรายบอกว่ามีไข้สูงนะครับเป็นไข้เลือดออกได้ไหมก็ยังตอบไม่ได้ช่วงวันแรกนะครับก็ในช่วงประมาณวันที่ 2-3 นะครับถึงเจาะเลือดเจอแล้วมีอีกโรคนึงถ้าดูจากอาการเราใช้เป็นแบบอาการเข้ามาดูชิกุนกุนย่าเป็นโรคที่ติดต่อจากยุงลายเช่นเดียวกันเป็นยุงลายบ้านนะครับคนไข้จะมีอาการไข้สูงเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่ได้สูงลอยเหมือนกับไข้เลือดออกนะครับอาจจะมีอาการตาแดงมีผื่นขึ้น
ก็มีเหมือนกับไข้เลือดออกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะน้อยกว่านะครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดได้แต่กลุ่มนี้นะครับจะมีอาการที่โดดเด่นคือปวดตามข้อมากแต่ว่าในกลุ่มนี้ไม่มีเลือดออกนะครับครับก็รักษาก็เป็นรักษาตามอาการเหมือนไข้เลือดออกนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่หายได้เองหลายคนได้ยินนะครับว่าโรคมือเท้าปากเปื่อยนะครับมีมือเท้าปากเปื่อยแสดงว่าโรคจะต้องอยู่ที่มือที่เท้าที่ปากนะครับเป็นในกลุ่มอาการของจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งที่เจอได้เด็กในเด็กเล็กนี้เจอได้บ่อยเลยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยช่วงหน้าฝนเราเจอได้บ่อยขึ้นนะครับลักษณะของการติดก็คือเชื้อมันจะสามารถอยู่ตามธรรมชาติถ้าในเด็กติดนะครับเด็กเล็กติดเนี่ยเขาจะเริ่มมีการไข้ก่อนครับถ้ามีอาการไข้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอาการเรื่องของมีเจ็บคอด้วยก็ได้มีผื่นขึ้นที่มือที่เท้าที่ปากครับโดยในเด็กกลุ่มนี้เนี่ยกินน้ำอุ่นๆนี่โอ้โหร้องเลยหรือกินอาหารแข็งนะเขาก็จะแบบโอ้โหเจ็บมากกลืนไม่ลงเลยเพราะมันปวดมากเลยครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่เห็นน้องแบบมีตุ่มขึ้นที่มือนะครับมีขึ้นที่เท้าขึ้นในปากมีไข้กินไม่ได้ควรหลีกเลี่ยงอาหารร้อนนะครับการปฐมพยาบาลรักษาเบื้องต้นคือเรื่องของถ้ามีไข้เช็ดตัวลดไข้พยายามให้อาหารเย็นบางรายอมน้ำแข็งก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาแบบสดชื่นรู้สึกดีขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็เจ็บมากแล้วเด็กกลุ่มนี้จะทำให้แบบถ้าไม่กินเนี่ยเขาจะเสียเกลือแร่เสียน้ำแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียบางรายเกิดผลข้างเคียงแล้วเคยได้ยินข่าวว่าเรื่องของเมื่อไม่กี่ปีครับมีเด็กเสียชีวิตจากโรคนี้ด้วยใช่ใช่อันตรายและแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช่ครับก็ต้องระวังนิดนึงถ้าหากแบบเด็กมีผื่นขึ้นที่มือที่เท้าที่ปากนะถ้าเด็กกินไม่ได้อ่อนเพลียก็มาโรงพยาบาลคุณหมอว่าจะมีเป็นเกลือแร่ให้ยาลดไข้หรือบางรายถ้ากินไม่ได้เลยก็จะมีแบบคล้ายๆเป็นยาชาอมกลัวครับหรือป้ายปากให้เด็กครับงั้นก็เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็ดูด้วยนะครับช่วงนี้สามารถแพร่ติดเชื้อทั้งโรงเรียนได้ส่วนใหญ่มักจะให้หยุดที่บ้านโอ้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของที่ผ่านทางผิวหนังทางเข้าทางร่างกายและที่ตาครับที่ตาเราก็เจอได้เพราะว่าหน้าฝนนี่ครับมือไม่สักขยี้ตาครับถ้าที่ตาเรานะครับก็คือโรคตาแดงโรคตาแดงเนี่ยคือเจอได้ช่วงหน้าฝนหน้าหนาวก็เจอได้คือจะเกิดได้จากหลายเชื้อครับถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปนเปื้อนอยู่ในน้ำครับกระเด็นเข้าตาเราปกติน้ำตาเราก็สามารถฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วในส่วนหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเชื้อมันเยอะหรือว่าเกิดการขยี้มันเกิดรอยแผลขึ้นเชื้อมันก็จะกระจายอยู่ในตาแล้วเกิดขี้ตาเยอะขึ้นขี้ตาเหลืองๆนะครับอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าติดเชื้อแบคทีเรียแบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลเลยหมอก็จะล้างตาให้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะหยอดหรือบางรายอาจต้องเป็นยากินด้วยนะแต่ถ้าเป็นเชื้อในกลุ่มของไวรัสครับเชื้อไวรัสเนี่ยคนไข้จะมีอาการแบบตาแดงมักจะแดงข้างหนึ่งแล้วก็จะลามอีกข้างหนึ่งได้แล้วสามารถแพร่ไปสู่คนอื่นได้จากการใช้ผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูหรือว่าการหยิบสัมผัสแล้วขยี้ตาอันนี้เจอได้ครับส่วนตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัสก็จะรักษาโดยการที่ให้ยาลดอาการระคายเคืองตาเพราะจะแสบตามากแต่ถ้าเป็นเด็กหรือคนที่ทำงานก็มักแนะนำให้หยุดงานเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแพร่กระจายในที่ทำงานได้นะครับช่วงนี้อีกอย่างคือน้ำเยอะมากเราเดินลุยน้ำบ้างนะครับบางครั้งเรามีบาดแผลที่เท้าครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ต้องทำไร่ทำสวนนะครับจะมีโรคอยู่โรคนึงหลายท่านอาจเคยได้ยินโรคฉี่หนูใช่ๆครับอาจารย์หมอโรคฉี่หนูหรือว่าโรคของเลปโตสเปโรซิสที่เกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียครับโรคนี้จะมีหนูเป็นพาหะแล้วก็เชื้อมันจะอยู่ในหนูแล้วเสร็จหนูมันก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาแล้วก็อยู่ในพื้นดินได้นานเหมือนกันนะครับแล้วเสร็จฝนตกความชุ่มชื้นอะไรมันพอเหมาะอุณหภูมิก็ดีนะครับเชื้อมันก็อยู่ในดินดังนั้นคนที่มีแผลเชื้อมันสามารถใช้เข้าทางบาดแผลได้ครับแล้วหลังจากนั้นช่วงนึงก็จะมีอาการไข้ขึ้นสูงแล้วจะมีบางคนเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยตามน่องปวดเมื่อยลำตัวปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนไข้สูงลอยนะครับก็คล้ายๆกับไข้เลือดออกซึ่งในช่วงของวันแรกอาจจะบอกไม่ได้แต่ถ้าหากเป็นไข้สูงลอยขึ้นมาสักวันที่3ถ้าหมอเจาะเลือดหมอจะบอกได้ละว่าผลเลือดแบบนี้ออกไปทางไข้เลือดออกผลเลือดแบบนี้เม็ดเลือดขาวติดเชื้อแบคทีเรียนะแล้วอาการที่ปวดน่องบางรายเนี่ย
ถ้าเป็นวันที่3วันที่4บางรายมีอาการตาเหลืองตูเหลืองได้ครับนะครับหรือบางรายปัสสาวะไม่ออกก็มีนะครับเพราะว่าเชื้อมันไปที่ไตได้ด้วยทำให้ระบบร่างกายล้มเหลวครับดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าติดเชื้อเลปโตสเปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูครับอันนี้ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะทางกับหลอดเลือดแล้วป้องกันยังไงในเกษตรกรเขาจะมีรองเท้าแบบกันโรคฉี่หนูเขาก็มีแต่ถ้าเราเลี่ยงไม่จริงนะครับถ้าเราสัมผัสน้ำเสร็จแล้วเรากลับไปบ้านรีบล้างเท้าให้สะอาดฟอกสบู่ครับแต่ถ้ารองเท้าถ้าเท้ามีแผลก็ต้องปิดแผลให้แบบด้วยพลาสเตอร์กันน้ำแล้วกลับบ้านไปรีบฟอกสบู่ล้างให้สะอาดแล้วสังเกตอาการดูว่าถ้าหากเรามีไข้ขึ้นสูงปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้ไม่ลงอาการไม่หายภายใน3วันเนี่ยครับอันนี้ควรจะต้องพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแต่ว่าในกลุ่มนี้ยาฆ่าเชื้อมันสามารถที่ควบคุมได้อยู่แต่ว่าก็รุนแรงถึงชีวิตได้นะครับต้องระวังเลยก็ป้องกันไม่ให้เกิดดีกว่าครับผมอันตรายจากช่วงฝนคือไฟฟ้าดูดอันนี้เจอได้เพราะว่าน้ำกับไฟฟ้าใช่ไหมนำพาหะใช่ใช่นำเลยนะครับซึ่งไฟฟ้าดูดเนี่ยไฟในบ้านเราคือ220ใช่ไหมครับถ้าแป๊บเดียวไม่อาจจะมีแค่แป๊บเจ็บปวดหรืออาจจะมีแผลที่มือเล็กน้อยอาจจะไม่มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าบางรายโอ้โหสัมผัสนานดูดถูกดูดนานเลยนะครับบางรายเนี่ยก็ทำให้เกิดแบบลักษณะของคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติแล้วหลังจากนั้นคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกขึ้นมานะแล้วไม่หายใจก็เกิดหัวใจหยุดเต้นได้ครับผมการป้องกันก็คือ1อันดับแรกถ้าตัวเราก่อนละกันถ้าพื้นที่เปียกนะครับแล้วมันมีสายไฟระยงระยางแบบดูแล้วไม่ปลอดภัยเราควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าเป็นบ้านเราก็คือต้องเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านว่ามีชำรุดเสียหายหรือเปล่าหรือการติดอุปกรณ์ตัดไฟถ้าไฟรั่วก็สามารถที่จะตัดได้นะครับเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานนะอันนี้สำคัญเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราออกไปข้างนอกแล้วเจอคนถูกไฟฟ้าดูดจะช่วยยังไงดีคืออันดับแรกคือเราต้องตัดไฟให้ได้ก่อนถ้ามันเป็นน้ำแบบโอ้โหเราไม่สามารถลุยไปได้เราอาจต้องตามกู้ภัยนะครับโทร1669แจ้งว่ามีผู้ถูกไฟฟ้าดูดอยู่ที่บริเวณไหนตำแหน่งไหนครับถ้าเราไม่รู้ว่าไฟรั่วหรือเปล่าหรือว่าไฟถูกตัดหรือยังมีไฟอยู่ไหมอย่าไปแตะต้องตัวคนไข้ดังนั้นคือต้องมั่นใจก่อนว่าเราต้องตัดไฟให้ได้ก่อนครับตัดไฟเสร็จแล้วดังนั้นถ้าตัดไฟเสร็จแล้วก็อย่าใช้มือไปจับโดยตรงเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันตัดถูกหรือเปล่าดังนั้นก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เขี่ยสายไฟออกหรือว่าดึงตัวคนไข้ต้องไม่ใช่โลหะและพื้นที่เราอยู่ต้องไม่เปียกน้ำด้วยหรือต้องมีแบบลองใส่รองเท้ากันน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาคนไข้ออกมาเสร็จนะครับโทรขอความช่วยเหลือไปแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าเขารู้สึกตัวไหมแล้วก็ไปประเมินครับก็ตบที่ไหล่ก็ได้ถ้าตบที่ไหล่แล้วยังไม่ตื่นหรือดูไม่หายใจนะครับดูไม่หายใจก็อันนี้ต้องรีบละปฐมพยาบาลในการปั๊มหัวใจได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราสามารถคำชีพจรได้แต่ถ้าประชาชนทั่วไปบางครั้งจะยากนิดนึงก็บางคนแบบภาวะที่แบบชีพจรเต้นช้าๆหรือว่าเต้นเบามากจนคลำไม่ได้จนลังเลสงสัยจริงๆนะครับเราจะแนะนำว่าดูว่ารู้สึกตัวไหมถ้าไม่รู้สึกตัวดูหายใจหรือหายใจเฮือกต้องปั๊มหัวใจในเรื่องของ CPR ได้เลยนะครับแล้วถ้ามีเครื่อง AED สามารถเอาเครื่อง AED มาติดได้เลยเพราะในกลุ่มนี้เนี่ยคนไข้อาจจะต้องช็อคไฟฟ้าด้วยเครื่อง AED ก็จะมีโอกาสรอดขึ้นนะครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลต่อด้วยรถพยาบาล1669ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หมอที่ห้องฉุกเฉินโอ้โหต้องมาเล่าให้ฟังเลยครับว่าวันแรกช่วงที่ฝนตกมาครับเต็มไปด้วยคนไข้รถมอเตอร์ไซค์ล้มครับครับทำไมรถมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะว่าถนนลื่นเคยเจอนะครับไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหัวกระแทกพื้นเลือดออกในหัวนี่ครับอันนี้เจอได้ครับแล้วก็การบาดเจ็บบาดแผลถลอกตามร่างกายเนี่ยเจอได้เยอะเลยไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์ครับรถยนต์นี่ก็เกิดอุบัติเหตุช่วงหน้าฝนได้เหมือนกันโดยเฉพาะในกลุ่มที่รถขับเร็วๆเทคนิคของการขับรถหน้าฝนเนี่ยผมว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้แบบเช็ครถเช็ครถก่อนตรวจสภาพรถให้ตามระยะทางที่ปัดน้ำฝนครับบางท่านไม่ได้ใช้มานานนะครับลองไปเช็คดูว่าฝืดๆที่นึงไม่ค่อยดีแล้วยางรถก็ต้องไปเช็คดูว่าดอกยางมีอยู่หรือเปล่าถึงช่วงเวลาเปลี่ยนหรือยัง
ที่สำคัญคือเราขับขี่ก็คือระมัดระวังเรื่องความเร็วขับขี่ช้าๆใส่อุปกรณ์ป้องกันคาดเบลต์นะครับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระวังใส่หมวกกันน็อกพูดถึงเรื่องของการลื่นของรถไปละการลื่นถลายของคนแล้วช่วงนี้ผมเจอในของผู้สูงอายุที่มาห้องฉุกเฉินนะครับเรื่องของผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยการเดินหรือว่าการทรงตัวเนี่ยก็จะไม่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในบางท่านนะครับทำให้ลื่นล้มแต่ส่วนใหญ่ที่เจอคือกระดูกของผู้สูงอายุก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับล้มเสร็จปุ๊บกระดูกหักโดยเฉพาะต้นขาต้นขาหักบ้างแขนหักบ้างหรือบางท่านตกบันไดศีรษะล้มกระแทกพื้นเลือดออกในหัวก็มีครับสัตว์มีพิษเนี่ยคิดว่ามีอะไรบ้างครับแน่ฝนผมกลัวงูที่สุดเลยถูกต้องก็น่าจะเป็นงูงูนี่งูมันมีทั้งงูมีพิษและไม่มีพิษนะครับถ้างูไม่มีพิษเนี่ยถ้ากัดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแค่รอยถลอกหรือไม่เห็นรอยด้วยซ้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นงูมีพิษนะครับมันก็จะมีในส่วนของงูที่มีพิษต่อระบบประสาทระบบเลือดระบบกล้ามเนื้อเช่นงูเห่าระบบประสาทกัดฉกไปปุ๊บเราทำไงดีสิ่งที่ทำแรกอันดับแรกคือล้างแผลด้วยฟอกสบู่นะครับฟอกสบู่เลยครับล้างน้ำไหลหลังจากนั้นเสร็จก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าเบตาดีนเช็ดไปแล้วนะครับที่สำคัญคือห้ามดูดแผลห้ามขันชะน็อตรัดแผลละบางรายกรีดก็ห้ามกรีดไม่ได้นะครับไม่ควรนะครับห้ามเด็ดขาดเลยห้ามกรีดแผลห้ามดูดแผลแล้วก็ขันชะน็อตที่แบบแน่นๆกลัวเลือดรัดไว้ไม่ควรรัดเลยทำให้บริเวณที่ถูกกัดอยู่นิ่งเช่นกัดที่มือเราก็อาจจะหาไม้ดามแล้วก็พันแผลไว้แล้วก็อาจจะคล้องแขนเอาไว้ให้ต่ำกว่าระดับหัวใจหรือถ้ากัดที่ขาก็ดามขาไว้ไม่ให้ขาขยับเยอะแล้วให้อยู่ต่ำกว่าระดับของหัวใจนะครับแล้วก็มาโรงพยาบาลถ้าเป็นไปได้ขอนำงูมาด้วยสามารถจับงูหรือนำซากงูมา อันนี้ก็คือสามารถที่จะบอกชนิดของงูได้เลยว่าเป็นงูอะไรใช่เพราะว่าบางรายมีอาการเกิดขึ้น 3-6 ชั่วโมงเริ่มมีอาการแต่บางรายเนี่ยในระบบเลือดอาจจะมีอาการโน่น3วันอาการแสดงระบบไตเสื่อมมีเลือดออกที่แผลติดเชื้ออย่างเงี้ยครับอันนี้งูต้องแบบล้างแผลให้สะอาดแล้วก็ไม่ดูดไม่รัดนะครับแล้วก็มาโรงพยาบาลอย่างอื่นอย่างอื่นแต่ก็พูดไปแล้วตะขาบโอ้โหอันนี้เจอแมงป่องเยอะเลยครับถ้าถูกกัดเนี่ยมันจะมีรอยเขี้ยวเล็กๆคนไข้จะมีอาการปวดมากนะครับปวดแบบโอ้โหร้าวขึ้นมาต้นขาเลยเราก็จะให้ยาแก้ปวดปฐมพยาบาลเช่นเดียวกับงูเมื่อกี้ก็คือเราฟอกแผลให้สะอาดก่อนแล้วก็มาโรงพยาบาลกินยาแก้ปวดให้ยาแก้ปวดแบบฉีดและอีกอย่างคือเชื้อบาดทะยักเราก็จะมีการถามเรื่องของประวัติบาดทะยักว่าฉีดเมื่อไหร่และกระตุ้นบาดทะยักให้ตะขาบไม่มียาต้านพิษรักษาตามอาการแต่งูมียาต้านพิษนะครับแมงป่องก็เหมือนกันมีอาการปวดก็ประคบเย็นแล้วมาโรงพยาบาลให้ยาแก้ปวดได้นะครับนะครับสัตว์มีพิษมีเยอะมากงูตะขาบแมงป่องผึ้งแบบตัดกิ่งไม้แล้วก็รังผึ้งมันตกแล้วเสร็จผึ้งมาต่อยที่ตัวคนไข้เต็มไปหมดนี่เหมือนโดนรุมต่อยเลยนะอาจารย์หมอครับพยายามเอาเหล็กในออกไม่ควรใช้แหนบหรือใช้ครีมคีบออกเพราะว่าบางครั้งไอ้ต่อมพิษมันแตกแล้วมันก็ทำให้พิษเข้าไปในตัวคนไข้แล้วคนไข้เกิดอาการแพ้รุนแรงขึ้นมาได้ครับครับเราก็ใช้บัตรประชาชนบัตรเครดิตเนี่ยครับเขี่ยหรือใช้สันมีดเขี่ยออกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีผื่นขึ้นมีผื่นขึ้นตามร่างกายแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนหน้ามืดอันนี้ต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าจะเป็นอาการแพ้รุนแรงจะต้องให้ยารักษาเฉพาะของอาการแพ้รุนแรงครับกรณีที่ถูกฟ้าผ่าเจอในคนไข้ที่ทำงานกลางแจ้งนะครับหรือว่าทำอยู่บนอาคารสูงๆที่ไม่มีสายล่อฟ้าแล้วถ้าถูกฟ้าผ่าเนี่ยจะช่วยยังไงเหมือนถูกไฟฟ้าดูดแต่เป็นไฟฟ้าแรงสูงมากนะครับบางรายหัวใจหยุดเต้นคาที่เลยแต่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับถ้าเราปั๊มหัวใจเร็วให้การช่วยเหลือเร็วช่วยหายใจเร็วเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะรอดชีวิตได้ครับดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปช่วยกรณีถูกไฟฟ้าเอ้ยถูกฟ้าผ่าครับเราต้องดูก่อนนะครับว่ามีโอกาสที่ฟ้าจะผ่ารอบ2ได้ไหมมีโอกาสนี้ครับเพราะว่าต้องเช็คก่อนใช่เราดูก่อนเฮ้ยมองไม่ไปอ้าวมีโอกาสฟ้าผ่าดังนั้นถ้าเราไม่มีความชำนาญในการเคลื่อนย้ายอะไรอย่างนี้ครับต้องขอความช่วยเหลือโทร169นะครับรีบเอาเข้ามาในที่ร่มที่ปลอดภัยก่อนแล้วหลังจากนั้นดูว่าหายใจไหมดู
หน้าอกขยับไหมนะครับในกลุ่มนี้ถ้าหน้าอกไม่ขยับไม่หายใจน่าจะหัวใจหยุดเต้นละดังนั้นเราสามารถปั๊มหัวใจก็ CPR อย่างถูกวิธีก็โอกาสการรอดชีวิตก็จะมีนะครับขอฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปราศจากโรคในช่วงฤดูฝนและฤดูถัดไปวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์นายแพทย์อุดมศักดิ์ตั้งชัยสุริยานะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณอาจารย์หมออีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับ